เคสอะไรวันนี้ทางกำนันตำบลบ้านตั้มนะครับพร้อมกับทางผู้ใหญ่บ้านบ้านตั้มกลางหมู่ที่8นะครับก็ได้มาที่ต้นน้ำเขาเรียกว่าวางน้ำออกรูนะครับที่ห้วยน้ำขุ่นนะครับพื้นที่ก็บ้านตั้มกลางหมู่ที่8นะครับตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งแหล่งน้ำจุดนี้ซึ่งทางบรรพบุรุษนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านได้ดำเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธีนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงผีขุนน้ำนะครับที่น้ำออกรูที่จุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำนะครับซึ่งออกจากพื้นดินนะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงกับทางพี่น้องชาวบ้านชาวตำบลบ้านตั้มทั้ง13หมู่บ้านนะครับหลักเลยนะครับที่เป็นน้ำออกรูตรงนี้ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ตั้มสู่กว้านพะเยาครับสำหรับน้ำออกรูจุดนี้นะครับก็จะไม่มีการแห้งนะครับตรงจุดนี้ตลอดปีตลอดในช่วงฤดูแล้งหรือว่าในช่วงฤดูไหนก็แล้วแต่นะฮะตรงจุดนี้จะไม่มีการแห้งเลยนะครับก็เลยเราถือเป็นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องอนุรักษ์กันไว้ตลอดไปครับน้ำออกรูตรงนี้นะครับสถานที่ก็อยู่ที่บ้านตั้มกลางหมู่ที่8นะครับตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแหล่งน้ำจุดนี้นะครับจะรับแหล่งน้ำนะจากดอยหลวงนะครับตำบลหลวงลูกนี้นะครับจำปาทองเขาเรียกว่าดอยหลวงจำปาทองครับซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งแหล่งน้ำจากดอยหลวงเนี่ยครับจะไหลลงมานะครับครับไหลลงมาสู่ตรงวังน้ำออกรูตรงนี้นะครับแล้วก็วังน้ำออกรูนี้เป็นสายน้ำหลักนะครับที่ไหลนะครับไหลผ่านแต่ลำน้ำไม่ตั้มเพื่อให้กับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรกรนะครับแล้วก็หลังจากไหลจากลำน้ำไม่ตั้มแล้วเส้นลำน้ำไม่ตั้มเนี่ยนะครับลำน้ำจุดเนี้ยจะไหลลงสู่กว้านพะเยานะครับเป็นแหล่งสุดท้ายนะครับซึ่ง